ีธุรกิจเยอะนะคุณผู้ชมสิ่งที่ผมเห็นนั่นคือว่าที่นี่มีธุรกิจจากจักรยานเยอะมากเลยนะจักรยานไปได้ทุกที่มีผมเห็นมีจักรยานบ๊อบเบเล่เมื่อกี้ขายพวกกิฟช็อปพวกสร้อยคอต่างๆแล้วก็ข้างบนเนี่ยผมเห็นหลายคันมากเลยขายน้ำจักรยานที่ขายเครื่องดื่มขายเครื่องดื่มเอากล่องโฟมไว้ด้านหลังเอารถเข้าได้เอาสิเอาสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนพาเลียนเลยเดี๋ยวเราจะจอดที่นี่ก่อนเลยจอดที่นี่ก่อนครับสวัสดีครับว่า4ป้องกันเหตุในเขต Walking Street 23ซอย14 Walking Street 818ระดับ304เหตุการณ์ปกติไอ้ที่1247พร้อมชุดสายตรวจรถจักรยาน7นายแต่มือเลยเฮ้ยมีหมีด้วยเข้าไปเห็นข้างในได้ป่ะนี่อาจารย์ใหญ่ใช่ไหมครับไม่น่าจะเป็นนักเรียนแล้วเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับทำไงดีเนี่ยคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสิ้นสุดรายการของเรานะครับสำหรับแฮปปี้ไบค์ปั่นทั่วไทยวันนี้เราถูกเติมเต็มมากนะครับจากเราสำหรับผมคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับสายตรวจจักรยานรวมทั้งตำรวจท่องเที่ยวด้วยขอบคุณมากๆที่พาเราเที่ยวพัทยาอย่างทุกซอกทุกมุมเรามีความสุขมากก่อนอื่นเราจะมีความสุขคนเดียวไม่ได้ครับเราต้องถามว่าเจ้าภาพมีความรู้สึกอย่างไรยุทธยาครับครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับที่มีโอกาสได้รายการของเราของแฮปปี้ไบค์ตะเวนทั่วเขตเมืองพัทยาเลยครับวันนี้สนุกสนานมากครับและตัวอยากให้ตัวแทนทางตำรวจนะครับผู้บวชครับรู้สึกอย่างไรครับที่รายการแฮปปี้ไบค์ปั่นทั่วไทยมาติดตามการทำงานของตำรวจท่องเที่ยวรวมทั้งสายตรวจจักรยานครับก็ดีครับผมครับก็จะได้รู้ว่าเมืองพัทยามีการแต่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็ให้ความสะดวกปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวตลอดครับและสำหรับผมนะครับคุณผู้ชมครับเหล่าพวกนี้นะครับนี่คือเหล่าผู้กล้าที่คอยเติมเต็มประเทศชาติอยู่นะครับความปลอดภัยเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขารู้สึกปลอดภัยอันนั้นคือเขาต้องการครับพอเขาปลอดภัยเขาก็จับจ่ายใช้สอยเขามาท่องเที่ยวประเทศไทยเขาเกิดความมั่นใจมาเที่ยวประเทศไทยเยอะนั่นหมายความว่าปากท้องของเราประชาชนชาวไทยพี่น้องที่ทำมาหากินตลอดเส้นทางนี้ Walking Street รวมทั้งพี่น้องทั้งประเทศไทยนะครับก็มีปากท้องเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณ thank you for your kindness
Thank you for your duty. Thank you everything. ขอบคุณทุกคนมากที่ทำหน้าที่นั้นนะครับพวกคุณกล้าหาญมากสายตัวจักรยานขอบคุณมากพวกคุณเสียสละมากครับที่ทำหน้าที่นี้ไม่ได้รับสตางค์เลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณแทนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ยอดเยี่ยมทุกคนนะครับสุดท้ายแล้วเราจะมีรายการแบบเสียงดังๆเหมือนพวกเราเป็นฮีโร่เราจะตะโกนพร้อมบอกว่าวันนี้ลาไปก่อนกับรายการแฮปปี้บายปั่นทั่วไทยปั่นทั่วไทยอยู่เซปั่นทั่วไทยปั่นทั่วไทยโอเคปั่นทั่วไทยโอเคแฮปปี้บายปั่นทั่วไทยโอเควันนี้ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับวันเสาร์หน้าเจอกันกับรายการแฮปปี้บายปั่นทั่วไทยเย้ยอดมากครับ